WeWork จากสตาร์ทอัพยูนิคอร์นดาวรุ่งมูลค่าสูงกว่า 4.7 หมื่นล้านดอลลาร์สู่การยื่นล้มละลายต่อศาลมหานครนิวยอร์กHealth and Wealth Expo 2023 The Journey of Life เปิดโลกนวัตกรรมยานยนต์รักโลกยุคใหม่ไปกับโซน EV for Green Life พบรถยนต์ไฟฟ้าหลากหลายค่าย Happy Healthy ไปกับนวัตกรรมการแพทย์ยุคใหม่พบกันในงาน Health and Wealth Expo 2023 The Journey of Life 9-12 พฤศจิกายนนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์หอ5และ6 11โมงถึง2ทุ่มจัดโดย Nation Group สนับสนุนโดยจากการบริหารงานค่ะที่เรียกได้ว่าสารพัดปัญหาภายใต้หน้ากากที่เรียกว่า Startup Unicorn อย่าง WeWork ถูกเปิดเผยค่ะหลังจากที่มีการยื่น Filing S1 ให้กับก.ล.ต.สหรัฐทำให้พบว่า WeWork เป็นบริษัทที่ขาดทุนมหาศาลอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2016นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีปัญหาอื่นๆค่ะตั้งแต่ตัว CEO อย่างอดัมนิวแมนไปจนถึงโครงสร้างองค์กรที่ซับซ้อนแล้วก็แปลกประหลาดนั่นจึงทำให้นักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญค่ะคาดการว่า WeWork อาจไปไม่รอดซึ่ง WeWork Startup Unicorn ที่เคยมาแรงก็มีการรีแบรนด์ตนเองใหม่ค่ะเป็น The We Company อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนโดยเฉพาะได้เงินทุนจาก SoftBank ธุรกิจยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่นอีกด้วยล่าสุดสำนักข่าว The Wall Street Journal ข่าวรายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าววงในบอกว่า WeWork เตรียมยื่นล้มละลายเพื่อขอฟื้นฟูกิจการใน Chapter 11ต่อศาลมหานครนิวยอร์กช่วงต้นสัปดาห์หน้าจากแรงกดดันดอกเบี้ยขาขึ้นในสหรัฐทั้งนี้ค่ะ WeWork พลาดการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ต่อนักลงทุนเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะหลังจากหมดช่วงเวลาผ่อนผัน30วันเนื่องจากขาดสภาพคล่องจากอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นในสหรัฐโดยเมื่อวานนี้บริษัทออกมาเปิดเผยว่าที่ผ่านมาทำข้อตกลงกับผู้ถือหุ้นกู้ขอเวลาอีก7วันในการเจรจากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนที่จะผิดนัดชำระหนี้ตามกฎหมายนอกจากนี้ WeWork ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เป็นเพียงการคาดการณ์สถานการณ์ในอนาคตซึ่งธุรกิจหลักของ WeWork คือการปล่อยเช่าพื้นที่สำนักงานให้กับบรรดาสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการโดย WeWork ให้เช่าพื้นที่จากบรรดาตึกต่างๆจากนั้นก็จะนำมาตกแต่งให้สวยงามทันสมัยและมีพื้นที่ส่วนกลางจากนั้นก็จะปล่อยเช่าในรูปแบบของการเช่าพื้นที่และแชร์สเปซซึ่ง WeWork ค่ะเคยเป็นธุรกิจที่ได้รับความสนใจอย่างมากค่ะจากบรรดานักลงทุนเพราะมองว่าเป็นสตาร์ทอัพที่สามารถเติบโตได้แต่ด้วยการบริหารงานที่ไร้เสถียรภาพของ CEO ค่ะรวมไปถึงสารพัดปัญหาที่เกิดจากโครงสร้างองค์กรนั่นทำให้ WeWork นั้นที่เคยเป็นดาวรุ่งต้องร่วงลงสู่การยื่นล้มละลายในที่สุดแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์มาบอกกันได้ค่ะและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพจของกรุงเทพธุรกิจด้วยนะคะThank you.